อ๋อรายการผู้หญิงจะมาหากินเห็นบอกว่าถูกหวยบ่อยจนคนมาขอเลขเด็ดใช่ขอเลขเด็ดเยอะมากคือจริงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยที่อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วขอเลขแล้วเราไม่ได้ให้เพราะเราก็ไม่มีเลขในใจเราไม่มีเลขในใจหรอกแต่ว่ามันคลิก 3-4 งวดที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความบังเอิญหรือจังหวะของเราก็ไม่รู้นะเราก็เลยแบบถูกก็ถูกแล้วถอนทุนคืนหมดแล้วที่ลงไปอ่ะงวดละแสนมั่งลดละ 70,000 80,000 มั่งถอนทุนคืนไว้แล้วต่อไปเขาจะเบาแล้วค่ะไม่อยากเสียวแล้วไม่ได้มีของดีของเด็ดไม่มีของดีของเด็ดอาจจะเป็นเพราะบุญที่เราทํามาจังหวะที่เราจับแล้วมันโดนเราปิ๊งแล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีเลขในใจไหมมีค่ะขอบอกตรงนี้แล้วค่ะไม่ได้เป็นเจ้าแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ต้องมากราบไหว้ไม่ต้องมาถูบางคนมาขอเลขหน่อยไม่ถูด้วยไม่ถูด้วยไม่มีดิฉันไม่ได้เป็นแม่หมอนะคะบังเอิญค่ะบังเอิญต้องพูดอย่างนี้เล่นซื้อสลากที่เป็นแสนแล้วครับก็เขาให้มาเหมาบางทีแฟนๆให้เหมาก็ถูกรางวัลบ้างอะไรเงี้ยรางวัลที่5มีถูกวันที่4อยู่ครั้งนึงก็ถูกกับเขาอยู่นะคุณรางวัลที่5 5ใบอย่างเงี้ยมันก็จังหวะของมันเหมาหมดแผงมันก็ถูกอ่ะเนาะแต่เหมาทิ้งก็เป็นพันใบอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างจังหวะของมันซื้อเป็นพันใบเลยต่อเคยใช่เคยซื้อ 2,000 ใบอยู่งวดนึงถูกรางวัล2เลขท้าย2ตัวอยู่ใบเดียวคุณเฮงซวยมั้ยล่ะที่ผ่านมาแม่บอกมึงไม่ต้องซื้อแล้วนะคนก็ซื้อใบเดียวเขาก็ถูกได้นี่มึงซื้อเป็นพันสองพันแม่งไม่ถูกเลยแม่บ่นชิบหายเลยทำไมถึงทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ไม่ได้ทุ่มทุนนะคุณเอาจริงนะไปที่นั่นน่ะมันถูกเอาง่ายๆคือมันถูกเลขไม่สวยช่วยเหมาหน่อยที่กองสลากอะบางทีบอกพี่หนูไม่มีทุนแล้วนะถ้าหนูขายล็อตนี้ไม่หมดงวดหน้าหนูไม่มีทุนต่อพี่ช่วยหนูเหมาหน่อยได้ไหมหนูเหลือ700กว่าใบ700กว่าใบเท่าไหร่วะน่ะใบละ170,000ไม่ไหวค่ะพี่ช่วยหนูหน่อยเถอะหนูบอกก็เลยพูดเวียงๆไปก็เอาใบละ60ป่ะล่ะนางบอกโอเคได้ก็ต้องเอาก็เลยเอาก็ก็ได้โอเคครับพี่ขอรายการผู้หญิงจะมาหากินแม่ดูมาติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ